Music is what keeps me alive. No matter what they say, this is where I belong. 들어봐 내 심장의 울림을 조용한 내 외침을 노래할 거야 모두 다 안 될 거라 하고 힘들다고 했지만 มินิแพนด้านะคะวันนี้มาอยู่ในบรรยากาศที่ค่อนข้างจะแปลกตานิดนึงเนาะก็ตอนนี้อยู่ในห้องน้ำนะคะก็วันนี้มีอุปกรณ์ตัวนึงนะคะที่อยากจะแนะนำให้รู้จักกันตัวนี้ก็ได้มานานหลายเดือนแล้วเหมือนกันแล้วก็สัญญาว่าจะทำรีวิวไว้นะคะแต่ไม่ได้ทำสักทีวันนี้ก็โอกาสเหมาะนะคะก็เลยมาทำรีวิวให้ชมกันนะคะมันก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองคิวรอนนะคะตัวนี้เป็นตัวคิวรอน A ซึ่งมันเป็นตัวท็อปสุดของแบรนด์นี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์สำหรับการดูแลผิวนะก็จะเป็นตัวช่วยในการที่จะคลีนเครื่องสำอางได้สะอาดน้ำนุ่มยิ่งขึ้นและสามารถผลักพวกครีมบำรุงต่างๆนะคะให้เข้าสู่ผิวชั้นในได้ดีขึ้นนะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างที่จะอเนกประสงค์แล้วก็ครบครันนะเพราะว่าฟังก์ชันในการใช้งานเนี่ยจะมีค่อนข้างหลากหลายนะคะวันนี้ที่นี่จะนำมาพูดเนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันของการครีมเครื่องสำอางนะคะคือโดยปกติเนี่ยเวลาที่เราครีมเครื่องสำอางเนี่ยเราก็จะใช้ตัวครีนซิ่งนะคะแล้วก็ใช้มือในการนวดใช่ไหมแต่ว่ามันอาจจะทำให้เครื่องสำอางที่มันอยู่มาทั้งวันเนี่ยที่มันฝังลึกเนี่ยมันอาจจะออกไม่หมดเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยนะคะในการทำให้พวกครีมต่างๆมันผลักเข้าไปแล้วก็ทำความสะอาดได้ล้ำลึกยิ่งขึ้นเนาะก็วันนี้จะมาพูดถึงฟังก์ชันการครีมเครื่องสำอางนะคะให้ฟังกันแล้วก็จะทำให้ดูด้วยนะก็ไปชมกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับอุปกรณ์นะคะใช้ไม่ยากเลยก็จะมีปุ่มตรงกลางตรงนี้นะคะในการเปิดเครื่องนะคะก็จะมีเสียงเป็นเสียงอย่างนี้นะคะก็จะมีสัญญาณไฟเกิดขึ้นแล้วตรงปุ่มตรงนี้นะคะมันจะสามารถปรับระดับความแรงนะคะของคลื่นที่มันจะส่งผ่านออกมาจากตัวเครื่องได้นะคะก็ถ้าสมมติว่าเป็นคนที่ไม่เคยใช้อุปกรณ์ตรงนี้เลยการให้มันอยู่ในไฟตรงสีเขียวตรงเนี้ยฝั่งนี้นะคะมันก็กำลังจะพอดีแล้วแต่ถ้าสำหรับใครที่เคยใช้มาระยะหนึ่งแล้วก็ต้องการค่อนข้างต้องการความคลื่นที่มันแรงขึ้นอย่างเงี้ยนะก็สามารถกดปุ่มตรงนี้นะคะนี่ถ้าเป็น2ข้างนี้ก็คือจะอยู่ตรงกลางเนาะก็จะเป็นระดับกลางนะคะเกิด2ไฟนะเพราะฉะนั้นวันนี้นี่ก็จะใช้ฟังก์ชันที่มันเป็นระดับกลางละกันในการดูแลนะคะทีนี้ตรงไฟตรงนี้นะมันจะเป็นโหมดของอุปกรณ์ตัวนี้ว่าเราจะใช้ในการทำอะไรนะคะซึ่งตัวแรกนี่ก็คือตัว C ตัว C นี่ก็คือ cleansing นะคะซึ่งฟังก์ชันในการทำการ cleansing เนี่ยมันจะมีแค่โหมดเดียวแต่ว่าในการที่ใช้ในการดูแลผิวด้วยครีมบำรุงผิวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหลากหลายมันจะมีตัว M นะคะก็คือ massage นะคะตัว N นะคะคือ nourishing ตัว L นะคะคือ lifting นะคะตัว W ตัวแรกถ้านี่จำไม่ผิดน่าจะเป็น whitening และตัวสุดท้ายตัว W เหมือนกันนะคะตัวนี้จะเป็น wrinkle นะคะก็วันนี้โหมดที่จะใช้ก็คือเป็นโหมดตัว C นะในการ cleansing นะคะก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับอุปกรณ์นะคะในการคลีนซิ่งนี้จะใช้ตัวคลีนซิ่งมิลค์นะคะตัวนี้เป็นของ Juice Beauty นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยในตัวของคิวรอนเนี่ยเขาก็จะมีตัวคลีนซิ่งเฉพาะของเขาซึ่งมีใช้หมดไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็เลยมีคลีนซิ่งตัวอื่นก็สามารถใช้ร่วมกันได้นะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นของแบรนด์นี้เท่านั้นนะตัวนี้นะคะแล้วก็ทำการลงไปที่ผิวเลยนะ
ในการในหมวดของการคลีนซิ่งเนี่ยเขาให้ลงแบบหมุนๆแบบนี้นะคะลงไว้ที่ผิวนะลืมบอกไปว่าอุปกรณ์ตัวนี้สามารถใช้บริเวณลำคอได้ด้วยนะคะใช้บริเวณใต้ดวงตาได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องเว้นไว สำหรับเสียงเมื่อกี้นะคะเป็นเสียงที่เตือนว่าโอเคเราทำขั้นตอนนี้เนี่ยเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วก็จะใช้เวลาประมาณสัก4นาทีนะคะในการใช้แต่ละเบรกนะคะก็ตอนนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ในการคลีนเครื่องสำอางหลังจากนี้ก็จะทำการล้างเมคอัพตรงส่วนที่เหลือนะคะก็คือบริเวณดวงตาแล้วก็ริมฝีปากซึ่งเครื่องนี้จะใช้บริเวณตรงนี้ไม่ได้นะคะใช้เฉพาะผิวบริเวณหน้าแล้วก็บริเวณลำคอนะคะตอนนี้ขออนุญาตไปล้างเครื่องสำอางให้หมดก่อนเนาะ Music is what keeps me alive No matter what they say This is where I belong 들어봐 내 심장의 울림을 조용한 내 외침을ค่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการคลีนเครื่องสำอางในแบบของนี้ที่ใช้อุปกรณ์ Curon A ตัวนี้นะคะก็ตอนนี้ก็คือผลลัพธ์ที่ได้นี่ก็จะให้ความรู้สึกเหมือนผิวมันค่อนข้างที่จะสะอาดนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะประทับใจเลยแล้วก็ใช้มาระยะหนึ่งแล้วเหมือนกันเนาะก็ถ้าสมมุติว่าสาวๆสนใจนะคะก็ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์นะคะลองเสิร์ชคำว่า Curon A ดูหรือว่า Curon เฉยๆก็ได้นะคะก็วันนี้มาพูดกันแค่นี้ก่อนละกันแล้วครั้งหน้ามีอะไรน่าสนใจอีกเดี๋ยวมาแชร์กันนะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะ